ีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือแนวทางการจัดการขยะค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในวาระของรัฐบาลชุดนี้ที่ต้องการผลักดันด้วยนะคะโดยเฉพาะนโยบายแปรเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงานด้วยการสร้างเตาเผาขยะแต่สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างเตาเผาขยะก็รู้สึกเป็นห่วงอย่างมากนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่อาจจะยิ่งทำให้เป็นอันตรายต่อผู้คนในชุมชนค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะหนึ่งในเครือข่ายประชาชน8จังหวัดภาคตะวันออกร่วมแสดงความคิดเห็นกับวิทยากรที่ไปให้ความรู้การจัดการขยะด้วยเตาเผาขยะเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานนำความรู้ที่ได้วันนี้ไปส่งต่อให้ชาวบ้านถึงผลดีผลเสียของเตาเผาขยะดูแลเรื่องกันตอนแรกพี่ก็แบบยังไม่รู้ลึกไงเฮ้ยก็เจ๋งดิเราได้พลังงานจากโรงขยะเราสามารถแปลขยะให้มาเป็นพลังงานใช้ทดแทนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรารู้ถึงว่าเฮ้ยมันไม่มีการคัดแยกขยะมันไม่มีการคัดกรองที่ว่าแยกส่วนหรือว่าแยกสิ่งที่ว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วมันสร้างมลพิษให้กับโลกให้กับธรรมชาติเราอีกเนี่ยพี่เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีก็เรายังมีหลายทางเลือกอ่ะเราได้ความรู้มากซึ่งเราไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยว่าการจัดการขยะของแผนการจัดการขยะของประเทศเนี่ยมันเป็นแบบนี้เราไม่รู้เคยรู้เลยว่าการจัดการขยะของประเทศอื่นมันมีปัญหามาแล้วจนเขาเลิกจัดการแล้วแต่ขยะจริงถามจริงมันเกิดจากบ้านแต่ละบ้านอ่ะเพื่อบ้านแต่ละบ้านไม่มีขยะมันก็ไม่มีโรงเผาขยะไม่ต้องมีที่ฝังกบขยะแค่นี้เองผมว่าปัญหาเกิดจากถ้าชุมชนแต่ละคนไม่มีขยะได้มันคือจบปัญหาผลกระทบการสร้างเตาเผาขยะนักวิชาการระบุว่าอาจทำให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ปนเปื้อนเช่นปรอทตะกั่วสารหนูส่งผลต่อสุขภาพโรงงานเผาขยะใช้ต้นทุนสูงในการสร้างประสิทธิภาพการกำจัดขยะไม่ถึงร้อยละ60ขณะที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมีโรงงานเผาขยะมากกว่า30ปีได้ระงับการสร้างเตาใหม่ตั้งแต่ปี2538การกำจัดขยะที่ดีควรปลูกฝังการคัดแยกขยะให้กับเยาวชนเพื่อลดปริมาณขยะในการกำจัดลงแนวทางการจัดการขยะที่เราอยากให้รัฐบาลส่งเสริมให้มากกว่านี้พิจารณาให้จริงจังกว่านี้ก็คือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งการจัดการตั้งแต่ต้นทางก็คือหาทางลดปริมาณขยะลงตั้งแต่เรื่องของบรรจุภัณฑ์วัสดุที่ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆการคัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ครัวเรือนอาคารบ้านเรือนต่างๆสถานที่หน่วยงานราชการต่างๆหรือแม้กระทั่งการคัดแยกตั้งแต่ในขั้นของโรงงานอุตสาหกรรมการเปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่างที่มันปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเหล่านี้มันจะเป็นทางเลือกทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าทางเลือกเหล่านี้เนี่ยต้องมองแบบครบวงจรสักนิดนึงแล้วรัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจที่จะยืนยันทางเลือกเหล่านี้นะคะข้อดีไม่ค่อยเห็นนะคะข้อดีอะค่ะคือถ้ามันเป็นเตาขนาดเล็กๆที่ชุมชนดูแลเองได้อย่างเงี้ยจะโอเคจะดีเพราะว่าไอ้มลพิษที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันก็จะน้อยแต่ถ้ามันยังเป็นแนวคิดหลักที่เป็นอยู่ขนาดนี้เตาเผาขยะต้องประมาณ100ตัน200ตันหรือ300ตันต่อวันนะคะปัญหามันจะเยอะแต่ถ้าแบบเป็นชุมชนเล็กๆแล้วมีการจัดการแล้วก็เป็นเตาเผาขนาดเล็กที่มีการดูแลจัดการเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคอะค่ะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะเครือข่ายประชาชน8จังหวัดภาคตะวันออกกังวลว่าหากสร้างเตาเผาขยะจะทำให้ขยะพื้นที่อื่นเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นการหารือร่วมกันวันนี้จะรวบรวมความรู้หาข้อสรุปเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับนโยบายการกำจัดขยะเตรียมยื่นหนังสือวันที่12พฤศจิกายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานไปเยอะๆหรือว่าได้สะสมเข้าไปเป็นเวลานานเนี่ยจะมีผลกระทบต่อ